โอเคครับก็ต้องขอสวัสดีเพื่อนๆกันด้วยนะครับโอเควันนี้ก็มาอยู่กับผมนะในรายการแบงก์เกมเมอร์ทีวีครับโอเควันนี้ผมก็กำลังไปโรงเรียนมานะครับเนี่ยยังใส่เสื้อผ้าเดินอยู่นะครับวันนี้มีอะไรเหรอครับวันนี้ผมจะมาสอนต่อคอม2จอนะครับอันนี้คือคอมผมนะแล้วจอข้างล่างจะมีด้านล่างนะครับนี่นะนี่ครับ1จออันนี้จอที่2นะครับอ่ะเดี๋ยวขอไปเอาปลั๊กไฟก่อนนะครับเดี๋ยวมาครับโอเคครับเราก็กลับมาต่อนะครับอ่ะอันนี้ผมจะให้ดูอุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมนะครับเนี่ยจะมีอันนี้นะครับสายที่เอาไว้ต่อจากอันนี้นะครับมีอะไรเนี่ยจากตัวสีขาวนะครับให้กลายมาเป็น VGA นะครับหาซื้อได้ตามร้านคอมพิวเตอร์อะไรก็ว่าไปนะครับโอเคก็ให้เราเสียบกับ VGA นะครับให้เราแล้วก็มาเสียบต่อกับจอเลยนะครับเอ้ยมาเสียบกับคอมเลยนะครับโอ้ยคอมเลื่อนนะครับก็ไปแค่นี้ก็คงเข้าแล้วมั้งนะครับโอเคพอเราต่อนะครับไปเปิดคอมครับโอเคถ้าเราต่อนะครับมันนี่ครับมันจะไปขึ้นจอล่างนะครับเดี๋ยวเราจะตั้งค่ากันนะครับโอเครอสักครู่ครับอ๋อลืมครับลืมเสียบปลั๊กเสียบก่อนครับโอเคนี่ครับเห็นไหมครับจอล่างนะครับนี่นะครับแล้วก็จอบนอ่ะเดี๋ยวใส่รหัสกันนะครับโอเคนี่ครับมันก็จะขึ้น2จอนะครับถ้าเราเวลาเราจะตั้งค่านะครับหรือสักครู่ครับกดคลิกขวานะครับคลิกขวาแล้วก็เนี่ยสแกนสโลเคชันอะไรนะครับอันที่4ครับเนี่ยมันจะมีให้เลือกนะครับให้ทุกคนก็เลือกอันที่2นะครับแล้วกดโอแอปพลายนะครับมันจะมาขึ้นจอล่างนะครับจอล่างนี่จะเป็นจอที่1นะครับแล้วเรากดอันนี้ครับนะโอเคนะครับนี่ครับจอบนมันก็จะเป็นอย่างนี้2จอมีประโยชน์ยังไงนะเนี่ยครับเราสามารถเลื่อนไปข้างขวาได้นะเลื่อนไปอย่างนี้เห็นไหมครับมันจะมาโผล่จอนึงนะครับเลื่อนกลับมามันอันนี้ครับสมมติว่าเราเลื่อนกลับมานะครับเนี่ยมันก็จะกลับมานะครับโอเคงั้นคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย